โอ้ยผมก็เป็นที่รู้จักไม่ค่อยได้ฝันอีโคโนมิสต์นะพวกเราคงรู้จักดีนะครับ Natural Geographic
แล้วก็ในช่วงจอมิกครับชานอลรายการทีวีนะครับจะปอดปีนาทีเดี๋ยวท่านให้เราฟังกันแล้วกันนะครับบุมเบิร์กซึ่งหลายคนเล่นหุ้นเนี่ยต้องดูนะครับเวลาออกอากาศทั่วโลกเนี่ยนะครับท่านก็เป็นตัวแทนที่จะขายโฆษณาให้เขา CNBC Form Book Forbes Nikkei ของญี่ปุ่นนะครับ Business Week Rotarian ทุกหนังสือ Rotarian ท่านก็เป็นตัวแทนนะครับในเรื่องของโฆษณาให้กับประเทศไทยแล้วก็นิตยสารท่องเที่ยวอีกเยอะแยะเลยครับ USA Today ยังมีมูริกโอเคสรุปว่าท่านคือเป็นบุคคลซึ่งในแวดวงโฆษณาธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นคนเดียวก็ได้ที่ได้รับเกียรติจากต่างประเทศในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการขายโฆษณาหรือขายหน้าหรือขายเวลาให้กับต่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในส่วนของเราซึ่งในภาคธุรกิจผมรู้จักท่านมาตั้งแต่ผมว่าเกือบ50ปีมั้งครับประมาณนี้นะฮะตั้งแต่วันแรกที่ท่านไปเยี่ยมที่บริษัทผมแล้วก็รักกันมาจนถึงวันนี้ก็เลยมาเผยแพร่ต่ออีกทีนึงในโลกของเราไม่ว่าที่ไหนไม่มีครอบครัวใดไม่มีสโมสรใดไม่มีสถาบันใดที่สมบูรณ์แบบหรือใครสมบูรณ์แบบมีบ้างไหมไม่มีไม่มีพ่อแม่ของใครสมบูรณ์แบบตัวท่านเองก็ไม่สมบูรณ์แบบตัวผมก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีสโมสรโรตารี่ใดในโลกนี้เหมือนกันฉะนั้นไม่มีสโมสรโรตารี่ใดสมบูรณ์แบบไลออนก็เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่มีบุคคลใดในโลกนี้ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เองก็ไม่สมบูรณ์แบบท่านยมมุตสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่ลืมคิดถึงตัวเองโดยสรุปเราจะผิดหวังต่อกันและกันเป็นเดือนนี้ด้วยเหตุนี้ไม่มีคู่ชีวิตคนใดไม่มีพ่อแม่คนใดไม่มีบุตรหลานคนใดครอบครัวใดโรตารี่สโมสรโรตารี่ใดหรือสถาบันใดอยู่ได้ด้วยความสุขไม่มีความสมองเราต้องต่อว่ากันเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราก็ต้องให้อภัยกันและกันเราต้องรู้จักให้อภัยกันและกันเมื่อประมาณสัก25ปีก่อนผมเคยทะเลาะกับรั่วโรตารี่ด้วยกันกลางคืนกลับบ้านก็คิดถึงหน้าตาเขาคิดไปเองว่าเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คิดอย่างนั้นคิดมากมาสโมสรโรตารี่ยิ่งเจอหน้าเขายิ่งมันจิตใจมันรุ่มร้อนมันหมกมุ่นมันทำอะไรไม่ถูกแล้วผมมีเรื่องใหญ่เลยนะครับกับโรตารี่ด้วยกันนี่แหละมันจะด้วยสาเหตุเราก็คิดว่าทำถูกเขาก็คิดว่าคนนั้นเขาก็ทำถูกแต่ทำให้ผมเนี่ยเสียเวลาไปโดยใช่เหตุเป็นเวลาหลายๆเดือนเพราะคิดมากกลางคืนนอนไม่หลับตอนเช้าตื่นตีสามไปวิ่งแล้วยังคิดถึงเขาอีกโอ้ช่วงนั้นลำบากมากนะความแค้นเนี่ยมันจะต้องเอาคืนให้ได้เนี่ยคนจะบ้าตายก่อนเพราะความแค้นเนี่ยเพราะจะเอาคืนอย่างเดียว
สีฟ้าเคยป่ะฮะกับพี่สมพรก็สมสมนี่แหละนี่แหละมีความคิดเชิงลบเห็นเขาคนอื่นไม่ดีไปหมดเหมือนกับนายกเปิดต้มเวลาก็โดนด่าเปิดช้าก็โดนด่าพูดน้อยก็โดนด่าพูดมากก็โดนด่าไม่พูดเลยก็โดนด่าโดนด่าตลอดนะครับอันนี้ความคิดเชิงลบมีอคติเห็นหน้าเขาเฉยๆก็เริ่มมีอคติแล้วเกลียดขี้หน้ามันไส้ไอ้สับพวกนี้นะมันโอ้โหมันทำให้โรตอรี่ความแค้นความที่จะให้อภัยกันนะไม่มีความอิจฉาริษยาตอนนี้เราผู้ใหญ่แล้วเราคงไม่มีแต่ก็มีเด็กหน่อยมีอิจฉาริษยาดีนะแก้ตัวได้รู้จักวิธีการออกนะมันต้องไปได้อย่างนั้นใครขึ้นข้างบนแล้วนะห้ามขอโทษนะอย่าไปขอโทษทำเป็นตลกไปนี่แหละคือวิธีการเป็นสถานที่พยาบาลรักษาเราเป็นสถานที่แห่งการให้อภัยกันและกันนาโรตารีใครจะว่ายังไงเราให้อภัยใครจะว่าเราเฉยไว้พุ่งแล้วก็ไปจับมือเขาทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าท่านถือสาเขานะครับคนลำบากคือท่านเองครอบครัวหรือสโมสรเป็นสถานที่ฝึกฝนการให้อภัยไม่ใช่สถานที่แห่งการแก้แค้นถ้าพูดตามนี้ก็คือเราจะต้องเลิกคิดไปเลยนะครับการแก้แค้นเราทุกคนต้องให้อภัยกับผู้ที่กระทำผิดต่อเราคนที่เราคิดว่าเขาไม่ลงรอยกับเราเราไม่ลงรอยกับเขาไม่ค่อยพูดกันหันไปพูดกับเขาพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวของเราโรตเรียนทั้งในและนอกสโมสรและบุคคลทั่วไปไม่มีประโยชน์อันใดที่ท่านจะมาถือสาโกรธเขาหรือว่าจะแก้แค้นเขาให้อภัยเสมอจากเชิงลบมาเป็นเชิงบวกและอื่นๆนะครับถ้าท่านทำได้ท่านก็เป็นหมายความว่าท่านได้รับยาวิเศษแล้วลดละเลิกลดค่อยๆละเลิกจงให้อภัยกันและกันด้วยเถิดผมขอจบแค่นี้นะครับโลโก้สมัยไหนครับถูกต้องโอเคครับขอบคุณมากครับในตอนหลังนะครับปีนี้ครบ21ปีท่านเป็นผู้ว่าในปีนั้นผู้ว่าการภาคสามารถในปีนั้นนะท่านก็เลยตั้งคือปีนั้นมันครบปีครบรอบโรตารี่70ปีผมต้องการจะสร้างโรตารี่แห่งหนึ่งเป็นที่ระลึกของ70ปีก็เลยตั้งชื่อว่ากรุงเทพ70แล้วก็กรุงเทพ70
เราก็ระลึกอยู่เสมอถึงความเป็นมาของเราเราเป็นเสมือนลูกของบางรักลูกของอันปฐุมวันปฐุมวันร่วมกันร่วมกันมีสมาชิกจากสองสโมสรนี้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพเจ็ดสิบพร้อมนั้นเชิญคนใหม่มาได้24คนครับก็โอ้โหนี่จำแม่นกว่าผมอีกถามว่าทำไมท่านห่างหายไปจากโรตารี่ครับพวกเราคิดถึงนะคะอ๋อไม่มีใครเลี้ยงเวียผมเลยค่ะทุกๆปีท่านก็จะมาบรรยายให้กับสโมสรโรตารี่กรุงเทพรัชดาพิเศษนะคะทุกปีเลยค่ะก็ต้องขออนุญาตไม่ได้ไปไหนแม้แต่บางรักนะครับผมก็ไม่ได้ไปเหตุที่ไม่ได้ไปก็ดูสังขารผมบ้างนะให้อภัยกันบ้างอายุเท่าไหร่แล้วกันลองเดาดู92โอ้โหอย่างนี้น้ำก็ไม่ให้80แปดขึ้น82ครับถ้าไม่มีแล้วขอเสียงตบมือให้ท่านอีกครั้งนะคะไม่ต้องใช้ไมค์นะเสียงท่านชัดเจนมากค่ะการจนาภาเฉียบแหลมนายกสโมสรรัตนีกรุงเทพส่วนนภูมิค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันที่31สิงหาคมนี้นะคะสโมสรรัตนีกรุงเทพส่วนนภูมิจะมีงานบรรยายพิเศษจากท่านธินวัฒน์มฤคพิทักษ์นะคะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับคิดยังไงนะคะอันนี้จะเป็นการจัดงานเพื่อหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตลมศักดิ์นะคะฝากเพื่อนๆตอนนี้ฝากสโมสรไปร่วมงานกันด้วยนะคะจัดที่จรินทร์ทิพย์วันที่31เวลา18:00 ถึง 20:30 น.นะคะกราบเรียนทุกท่านด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเป็นเด็กที่ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ยากจนส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีสหกรณ์แต่เด็กไม่ซื้อขนมก็สอบถามว่าทำไมไม่ค่อยซื้อเด็กไม่มีเงินนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะร่วมสมทบทุนได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อนนายกที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะก็จะไปจัดกิจกรรมให้กับที่โรงเรียนตามนโยบายของผู้ว่าการภาควิศวกรรมทางการระดับอีดับนะคะก็คือสโมสรสัปปทุมผู้ช่วยผู้ว่าการภาคก็นั่งอยู่ริมขวานะคะเห็นด้วยนะคะที่จะมาจัดเซฟโรสเซฟไรท์ให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนวัดชัยมงคลวันที่8กันยายนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสโมสรเยาวราชนะคะของท่านพี่เมรี่หรือพี่วัชรีนะคะก็จะไปร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรตารี่ยานนาวาสัปปทุมแล้วก็สโมสรอื่นๆก็มาร่วมด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้ดีใจมากนะคะที่มีคู่มิตรต่างสโมสรนะคะก็คือคู่มิตรของสโมสรโรตารี่ยานนาวาก็คือสโมสรโรตารี่ท่านสมุทรเจดีนะคะคุณช่วยผู้ว่าการภาคมาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกค่ะต้องเรียนท่านนายกนะคะตลอดจนมูลนิธิโรตารี่ทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติดิฉันนางพิมพ์นครสถิตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตห้วยขวางได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเขตนะคะท่านชัชยาคำจันทร์วันนี้ได้นำเรียนแล้วค่ะว่าเรามีมวลมิตรที่เรียกว่าเครือข่ายในพื้นที่ที่ช่วยเหลือนะคะเพื่อกูลกันมาต้องพูดว่าหลายปีนะคะตั้งแต่ดิฉันยังสาวๆอยู่นะคะอีก2ปีจะเกษียณก็ยังทำงานร่วมกันอยู่นะคะวันนี้ดิฉันมีผู้ช่วยมาด้วย1คนก็คือคุณสุชาติธรรมภาคงนะคะที่ทำงานร่วมกันกับสโมสรโรตารี่รัชดานะคะในส่วนตรงนี้ตามที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านได้สร้าง
ลานกีฬาต้านยาเสพติดดิฉันมีลานกีฬา2แห่งที่ท่านได้กรุณาเมตตานะคะที่สนับสนุนเรื่องของกิจกรรมของเด็กเยาวชนนะคะในพื้นที่ได้แก่ที่ชุมชนลาดพร้าว80แล้วก็ชุมชนบึงพระราม9พัฒนาในขณะนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นของท่านนะคะที่ดูแลเด็กๆใช้ประโยชน์นะคะนอกเหนือจากเรื่องของฝ่ายพนันชนที่ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและคนพิการค่ะดิฉันดูแลคนหลายกลุ่มนะคะที่รับผิดชอบหลักๆใน22ชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวางนะคะต้องกราบเรียนว่าทางสโมสรโรตารี่นะคะให้ความอนุเคราะห์นะคะดูแลเพื่อกูลนะคะแล้วก็ปันน้ำใจนะคะที่ทุกท่านได้มีอยู่เนี่ยให้กับเขตห้วยขวางโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องขออนุญาตนำเสนอตอนนี้คำนี้เด่นมากในกรุงเทพมหานครใช้คำว่ากลุ่มเปราะบางนะคะโดยเฉพาะในห่วงของโควิดที่ผ่านมา 3-4 ระลอกนะคะเราได้พี่น้องในชุมชนเราได้รับผลกระทบเยอะมากถึงกระทั่งเสียชีวิตนะคะแต่ว่าวิกฤตคือโอกาสนะคะท่านได้ไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนในดีแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวางได้เห็นถึงความเดือดร้อนหรือว่าการรอความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนะคะท่านก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กตลอดจนเรื่องของการต่อยอดนะคะการต่อยอดที่เรานำเสนอโครงการล่าสุดที่ท่านไปดูพื้นที่ก็คือที่ชุมชนทับแก้วนะคะชุมชนทับแก้วเป็นชุมชนตัวอย่างของเราที่เราอยากจะนำเสนอว่าวิกฤตเป็นโอกาสเป็นโครงการที่เขาระเบิดมาจากข้างในนะคะตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นะคะชุมชนคิดเองทำเองโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายนะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเข้าดูแลตนเองในห่วงของโควิดนะคะมีการเฝ้าระวังมีการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองหาวัสดุอุปกรณ์นะคะในการที่จะช่วยเหลือตัวเองตลอดจนนำพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนนะคะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ไม่ได้ใช้การแล้วเนื่องจากว่าปิดศูนย์ไปแล้วใช้เป็นจุดพักคอยในชุมชนถึงแม้จะช่วยเหลืออะไรไม่ได้ในพวกนั้นคือไม่มีเตียงนะคะเขาก็ใช้จุดตรงนี้เป็นจุดพักคอยในการที่จะนำคนที่ติดโควิดจากครอบครัวมาพักเพื่อจะส่งต่อหรือพักเพื่อที่จะรักษานะคะโดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐเอกชนเราเข้ามาช่วยเหลือนะคะที่จุดนี้เองนะคะท่านนายกพร้อมด้วยท่านสมาชิกก็ไปดูและเห็นว่าเรามีบ้านหนังสือนะคะบ้านหนังสือเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นจุดเรียนรู้เรื่องของความรู้เรื่องของกิจกรรมเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งเด็กสตรีแล้วก็กรรมการชุมชนมาใช้ท่านก็เห็นว่าหลังคาชำรุดเพราะว่าเราแจ้งไว้ว่าอยากให้ซ่อมแซมให้นะคะท่านก็เมตตาในส่วนตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยแล้วก็ที่ได้ฟังมาวันนี้รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าเรามาฟังอะไรเนี่ยการบรรยายนะคะแต่ต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะเรื่องของการให้อภัยนะคะท่านชวนดิฉันไปเที่ยวที่ RS ด้วยนะคะกรุงเทพรัชดาพิเศษซึ่งเรามองเห็นว่ามีหลากหลายสโมสรที่มาแล้วก็สมาชิกของสโมสรเองโดยเฉพาะท่านชาวเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดพวกเราทุกคนได้มาฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็พวกเราก็คิดถึงท่านด้วยเช่นกันท่านด้วยขอจะปรบมือให้กับท่านชาวด้วยครับคือที่ท่านได้เลยนะท่านจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะไม่ไปในงานไหนนะครับเพราะว่าถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญแล้วก็พิเศษที่พวกเราได้มารับฟังเรื่องราวที่ท่านถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนได้เป็นประสบการณ์เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีนะครับสำหรับสโมสรเล็กๆกรุงเทพราชดำเนินพิเศษผมก็ถือว่ามาเป็นผู้รับใช้มาเป็นผู้ดูแลทำตามคำสั่งของนายกที่ความประสานงานระหว่างสโมสรกับภาคแล้วก็มีสโมสรอีก 3-4 สโมสรที่ผมได้ดูแลในปีนี้จริงๆมีทั้งหมด6สโมสรนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่าการภาคอีดัตวัฒนการเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าให้ดูถึง6สโมสรซึ่งถือว่า
ถือว่าเยอะมากนะครับแต่เยอะเกินนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นงานที่ไม่ยากเลยครับเพราะว่าสโมสรที่ดูแลทุกสโมสรเป็นสโมสรที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับพัฒนาการด้วยนะครับทำพี่ที่จะแกล้งน้องนะก็ดีใจครับแล้วก็คงทำรายชนะพิเศษเลยโดยเฉพาะผมก็มีความสนิทสนมกับสโมสรนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับที่ผ่านท่านวุฒินะก็เลยคิดว่าเป็นสโมสรที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับเชื่อสิถ้าส่วนในคนก็คุยเรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนทูนี้ก็เข้มแข็งนำมาถึง4ท่านนะครับก็ดีใจที่ได้มาดูแลหรือว่าเป็นผู้รับใช้ช่วยสานงานก็ได้นะให้กับสโมสรน้ำแก้มีค่ะให้ผมใช่ไหมครับใช่ก็ขอรับใช้ไงขอบคุณครับนายกครับน้ำขอนค่ะนี่นะคะอดีตนายกสุรินทร์โกมุตสุขาวดีค่ะวันนี้ท่านมาสายนะคะไม่ทราบว่าท่านจ่ายค่าปรับหรือยังคะปกติเขาลงทะเบียน600ท่านต้องจ่าย1,200นะคะค่ะก่อนที่จะปิดประชุมก็ขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านนายกสังคมสอนขอบคุณท่านผู้ช่วยบรรยายก่อนนะคะขอบคุณท่านอดีตผู้ว่าการท่าเรือนาราลีอดีตผู้ว่าการป้ายผู้ช่วยตัวนักเรียนนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับต้องมาเป็นดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้มอบวันเกิดเดี๋ยวช่วยกันทานที่ได้คอนเสิร์ตเลยนะครับ